ปวดเอวก็ขยับเอวฟังลุงเห็นไหมเข้าใจก็ขยับปืดปาดปืดปาดไปกบกบเงยเงยไปดูกระโดดรถเต้นเป็นเขียดจนาน้อยยังได้เป็นกบเป็นเขียดไปได้สบายนะทำไปเถอะครับเวลาลุงออกเวลาพูดแล้วก็ทำตามเวลาฟังเวลาฟังก็เวลาพูดก็ฟังตามเวลาให้ทำอะไรทำเวลาให้ทำอะไรก็ทำตามคำบอกแค่นี้หลุดโป๊ะเลยสิ่งมีทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกขออะไรทำไมขอทำไมล่ะสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองเนี่ยไปอย่างนี้เดี๋ยวขอเห็นไหมครับเนี่ยก็นำทั้งภาษาให้ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอาธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารของข้าพเจ้านี้ไม่ข้าพเจ้าของกูนี้ก็ได้ไปซะไปหาไอ้งอกจะไปยากอะไรกันไอ้งอกมันไม่มีอะไรอยู่แล้วจะมาเออไปให้หมดถ้างอกแน่จริงดูไปให้หมดสิใช้คำนี้ไปเลยใช้คำท้าทายไปเลยเสือกนะดูงอกแน่จริงดูไปให้หมดสิถ้าแน่จริงถังขจะใบแจ่มจำโรคเนี่ยเอาแน่ๆเลยลุงก็บอกว่าเชิญเลยครับ 7-8,000 คนมา 7-8,000 คน 7-8,000 ล้านคนไม่พอมือลุงหรอกใครรู้จริงพูดเป็นอย่างนี้แล้วอธิษฐานไปเสียครับมาเลยมาเยอะๆลุงรู้ว่ามันเป็นนามธรรมใช่ไหมครับแล้วลุงรู้ว่านามธรรมมันคืออะไรความมืดคือนามธรรมนะใครไปจับต้องความมืดได้ทีเนี้ยเอาเสียเอาไปปี๊บไปใส่ความมืดมากินเสียเอาความสว่างก็เป็นนามธรรมเนอะเออเอาปี๊บไปใส่ที่กินนามธรรมกินของมันไม่ได้มันเป็นนามธรรมรู้จักคำว่านามธรรมมันจับต้องไม่ได้เห็นแต่มันจับต้องไม่ได้เนี่ยอยู่ไหนหรอวะถ้าจับต้องได้นะเอาความสว่างจับไปเอาไปเปิดดูในมืดที่มืดตรงนี้ไม่มีนี่แหละคำว่านามธรรมมันหมายความอย่างนิยมเห็นไหมแล้วไปอยู่ในความสว่างอยู่ในความมืดเอากระป๋องไปใส่ความมืดสิมาเปิดอยู่นอกถ้ำหายนั่นแหละคำว่านามธรรมมันหมายความอย่างนี้นะคุณโยมนะคำว่ารูปกับนามหมายความอย่างนี้ใช่ไหมครับต้องเข้าใจให้ได้โอเคไหมครับนี่คือปัญญานะเนี่ยพูดนี่คือปัญญานะเนี่ยถ้าพูดว่าปัญญา 100% มันจ่อไปแล้ว 99% นะเพียงเข้าใจแค่นี้นะมันจ่อไปแล้ว 99% นะโยมที่พูดเนี่ยยังเหลือเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ง่ายนะที่ว่า นะ 99แล้วมันก็โหชาติสุดท้ายแล้วปะโถยนั่นนะโอเคนะมีความแม่นะพอเวลาพูดถึงชาติสุดท้ายแล้วก็อะไรมาสิ่งที่ลืมไม่ได้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่ต้องประกอบด้วย4อย่างนะคนจะเป็นชาติสุดท้ายได้4อย่างนี้ก็ต้องไม่เดือดร้อนโอเคไหมครับโอเคนะบอกลูกสอนหลานด้วยนะเออจบนะ